ดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเปิดโคมไฟโดยที่ไม่ต้องมาลุกปิดสวิตช์ตรงนั้นเลยนะทุกคนส่วนเครื่องมือที่เราจะมาทดลองกันวันนี้ก็คือสวิตช์ตัดต่อนะทุกคนที่เราจะมาทดลองกันในวันนี้ส่วนแอปที่ต้องแอปที่สามารถเปิดโคมไฟได้แล้วก็ปิดได้ก็คือแอป Smart Light ที่มันเป็นรูปบ้านที่มีเครื่องเสียงแบบที่มีคลื่นเสียงออกมาแบบนี้นะแล้วก็แอป Google Assistant เนี่ยก็จะมีวงกลมสีน้ำเงินอันใหญ่สุดแล้วก็สีแดงสีเขียวแล้วก็สีอะไรก็ช่างเถอะมันเราต้องกดไปในนี้ก่อนนะทุกคนพอเรากดไปในนี้แล้วเราก็ตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ที่มีสวิตช์นำหน้านะตั้งชื่อว่าห้องนอนห้องอาบน้ำหรือว่าห้องปูประการังอะไรก็ช่างเถอะเราก็จะมีปุ่มตรงนี้ใช่ไหมเราก็กดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเปิดเองเลยพอเราอยากกดปิดใช่ไหมแล้วก็กดปุ่มเดิมมันก็จะปิดแบบนี้เลยทุกคนมาต่อกันที่แอป Google เลยสวัสดี Google นี่ฉันเองค่ะมีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะเปิดสวิตช์ห้องนอนแบบนี้นะทุกคนแบบนี้นะห้องนอนแบบนี้นะทุกคนถ้าเกิดว่าเราอยากกดปิดเราก็กดไปที่รูปไมค์อันนี้นะพอเรากดไปแล้วโชคดีค่ะฝากดูแลตัวเองด้วยนะคะเมื่อกี้ขัดข้องไปนิดนึงงั้นเอาอีกรอบแล้วกันปิดสวิตช์ห้องนอนโอเคกำลังปิดสวิตช์ห้องนอนก็จะประมาณนี้นะขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าขัดข้องไปตรงไหนแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ